สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการ Thai Family ค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้ว Thai Designer มันก็มีอะไรให้ทำหลายอย่างมากไม่ใช่ต้องไปแค่ดีไซน์อย่างเดียวมีเราคร่าวๆได้มั้ย Thai Designer มันมีแบบแบ่งสายยังไงได้บ้างอันนี้ต้องอธิบายทุกคนฟังก่อนว่ามันเป็นการแบบพยายามแบบของเราเองเนาะมันไม่ได้มีการสังเกตใช่มันไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่อย่างนี้ออฟฟิเชียลหรืออะไรไม่มีแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามจะดูว่าแต่ละคนเป็นไทป์ดีไซเนอร์ประเภทไหนดีก่อนถ้าให้เราเล่าคร่าวๆมันก็จะมีไทป์ดีไซเนอร์สายรีเสิร์ชเนาะไทป์ดีไซเนอร์ที่สนใจประวัติศาสตร์สนใจที่มาของแบบสนใจข้อมูลในอดีตหรือว่าอาร์คายต่างๆแบบที่2คือไทป์ดีไซเนอร์สายดีไซน์หรือสายคิดแบบก็คือแบบโหแบบว่าทำดีไซน์เป็นหลักอ่ะอาจจะไม่ทำพาร์ทอื่นๆขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันนะคะทุกคนแล้วก็สายรีเสิร์ชสายดีไซน์ Type Designer สายโคดดิ้งสายเทคนิคเชียนเป็นยังไงติ๊กก็อย่างที่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าฟอนต์เนี่ยมันไม่ใช่ดีไซน์ 100% นะมันเป็นฟอนต์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งดังนั้นฟอนต์ต้องการเขียนโค้ดเบื้องหลังมันเป็นประมาณแบบว่า 50-50 ระหว่างดีไซน์กับโคดดิ้งมันเหมือนกึ่งดีไซเนอร์กึ่งเอนจิเนียร์เบาๆใช่ใช่แล้วมีอะไรอ่ะโอเคนอกจากสายอะไรนะลืมแล้วสายเทคนิคเชียนดีไซน์แล้วก็รีเสิร์ชก็ยังมีสายแบบ educational เนาะเพราะว่าสายแบบว่าบางคนก็ทำอาชีพสอนเป็นอาชีพหลักสายแบบว่าทฤษฎีอ่ะสายแบบว่าทำยังไงดีที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เรามีให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายที่สุดหรือจัดเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็อีกสายนึงก็ว่าเราเรียกว่าเป็นสายบิสเนสแล้วกันกลายเป็นว่าคือสายรันฟาวดี้ก็คือเรียกยังไงดีอธิบายยังไงดีเหมือนแบบว่าเข้าใจว่าฟอนต์ในตลาดอ่ะมันมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างหรือเราจะขายสิ่งนี้ได้ยังไงเราต้องทำการตลาดมันยังไงมันก็จะต่างจากมาร์เก็ตติ้งทั่วไปเพราะว่ามันต้องมีความเข้าใจเรื่องฟอนต์พอสมควรเนาะซึ่งในแต่ละสายเนี่ยคิดว่าจำเป็นที่ฟาวดี้หนึ่งหรือว่าบริษัทหนึ่งควรจะมีครบไหมถ้ามีครบก็ดีจริงถ้ามีครบก็ได้เปรียบเพราะว่าถ้ามีครบมันก็จะครบเครื่องกว่านะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีดีไซน์แหละเพราะว่าไม่มีดีไซน์ก็คงไม่สามารถทำได้แต่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนแบบสมมติว่านรัตเป็นฝ่ายรีเสิร์ชอย่างเดียวก็คือหลายไทป์ดีไซเนอร์มันคนนึงแต่มันทำได้บางทีก็ควบกันเนาะใช่มันเลยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นกระแสหลักบ้านเราก็คือเขาเรียกว่าวันแมนฟาวดี้นะวันแมนฟาวดี้ก็คืออธิบายกันง่ายๆคือว่าทำทุกอย่างคนเดียวก็คือเปิดบริษัทคนเดียวขายฟอนต์คนเดียวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีควายหลายสกิลนิดนึงอาจจะต้องเป็นทั้งรีเสิร์ชอาจจะต้องเป็นทั้งดีไซน์แล้วก็เทคนิคเชียนในตัวเองอะไรประมาณนั้นแถมยังต้องเป็น AE ต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งในตัวเองเออใช่ทีนี้แต่ละคนรู้สึกว่ามองภาพตัวเองว่าในอนาคตอยากเป็นอะไรหรือว่าในปัจจุบันนี้คิดว่าตัวเองว่าไปทางไหนเริ่มจากตัวเองก่อนละกันโอเคเริ่มจากปัจจุบันปัจจุบันอ่ะผมรู้สึกว่าบางทีผมอาจจะยังใหม่ในวงการนี้อาจจะเพิ่งเข้าทำงานจริงจังได้แบบปีกว่าครับผมก็เลยคิดว่าณตอนนี้เรากำลังอยู่ในพาร์ทของรีเสิร์ชเชอร์ละรีเสิร์ชใช่ไหมครับรีเสิร์ชกับดีไซน์อยู่เรายังไม่ได้ไปแตะในพาร์ทอื่นมากนั้นมากนักเท่าไหร่เลยคิดว่าจริงๆไทป์ดีไซเนอร์หลายๆคนเขาก็มีพาร์ทนี้ในช่วงวัยเขาอาจจะเริ่มจากรีเสิร์ชเขาเริ่มจากเป็นดีไซน์แล้วเขาก็ไปเป็นเอดูเคเตอร์ใช่ซึ่งอันนั้นเป้าหมายผมจริงๆผมอยากลองดีกว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองก็เลยคิดว่าถ้ามีไม่ได้อนาคตก็อยากลองเป็นพาร์ทของ education บ้างครับอยากเป็นอาจารย์ให้อยากให้เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนอย่างตอนที่ผมเรียนไม่ได้มีวิชาไทป์ดีไซน์ใช่ไหมครับพี่เพราะฉะนั้นอะความรู้ตรงนี้มันแสวงหาเอาเองหมดเลยตามช่องทางต่างๆแล้วมันก็เรียกได้ว่าในไทยมันไม่ค่อยมีข้อจำกัดของภาษานะใช่ครับใช่เพราะเราก็เลยเห็นช่องว่างตรงนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติในวัยนั้นอะเรามีใครหรือมีคนที่มาให้ความรู้กับเราด้านเนี้ยมันก็ดีนะเราก็เลยแค่รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนนั้นได้มันก็ดีเหมือนกันในอนาคต
แบบมีประสบการณ์ทำงานมามากพอแล้วก็อาจจะแบบแบ่งปันบ้างอนาคตนั่นอย่างนั้นละตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นยังอยู่เหมือน type designer ที่ base research เยอะยังเจ๊กับนารัตเพิ่งได้ทำงานไม่นานแต่ทำไมถึง base researchมันสำคัญที่จะต้องรู้แบบ foundation หรือ basic ก่อนเรื่องยกตัวอย่างอาจจะเป็น history ว่าแบบที่มาของฟอนต์นี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ classification ก็คือการจัดฟอนต์เล็งเนาะมันมายังไงมันแค่มันน่าจะช่วยทำความเข้าใจในการออกแบบเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานก็คือรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าตัว researchresearcher type designer ที่เป็น researcher กับ type designer ที่เป็นเหมือนออกแบบเลยอ่ะมันต้องคู่กันในขั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนคนเดียวกันมากกว่าแล้วในอนาคตอ่ะมองภาพไว้มั้ยถ้าเกิดพูดเป็น educator ก็ copy paste เหมือนกันได้เหมือนกันได้เพราะตอนนี้เราก็เหมือนได้ลองเป็นอาจารย์สอนเป็น TA เป็น teaching assistant แต่ในอนาคตเป็นผู้ช่วยอาจารย์แต่ว่าก็ในอนาคตก็อยากสอนเองใช่มิ้นถ้าสำหรับเรานะเราคิดว่าเรากับตี้ทำงานใกล้ๆกันเนาะตี้อาจจะนานกว่านิดหน่อยเราคิดว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราได้มีโอกาสแบบเรียนโคดดิ้งแต่โคดดิ้งนิดหน่อยแต่ความเป็นเทคนิคนิดหน่อยมันไม่ใช่ทางของต้องเล่าแบ็คกราวนิดนึงป่าวว่าพี่มินเป็นคนอะไรกับเทคโนโลยีเป็นเราอาจจะต้องเล่าแบ็คกราวนิดนึงว่าแบบพี่มินเป็นคนที่แบบไม่เชี่ยวเลยในอะไรแบบนี้คือ iPhone มีไว้แค่ LINE โทรออก Instagram เท่านั้นหรือว่าในการแบบทำกับข้าวก็จะแบบ prefer เตาแก๊สหรือว่าเตาทั่วไปมากกว่าที่มันทัชสกรีนอ่ะใช้ไม่ค่อยเป็นโอเคเห็นภาพก็เลยคิดว่าแต่จากที่ทำงานมารู้สึกว่าถึงจะแบบไม่เชี่ยวหรือว่าไม่ใช่สายนั้นต้องเข้าใจนะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพราะว่ามันเป็นทูที่สามารถช่วยเราได้จริงๆมินต้องเขียนโค้ดเป็นนิดๆหน่อยๆถูกไหมแต่ว่าถ้าถามว่าอยากเป็นอะไรหรือว่าคิดว่าเหมาะกับการเป็นอะไรคิดว่าตอนเคยตอบคำถามนี้กับอาจารย์นุ๊กแต่เราก็ตอบว่า educator เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเหตุผลเดียวเจกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามตอนนี้รู้สึกว่าเราเข้ามือสุดอ่ะคือดีไซเนอร์เพราะว่าเราสนใจ history ก็โอเคก็คือต้องรู้โอเคแต่ว่าเราสนใจว่าเครื่องมือแต่ละอย่างอ่ะมันทำให้เกิดแบบที่ต่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความเข้าใจมากพอในเครื่องมืออันหนึ่งเราก็จะสามารถผสมมันได้หรือดัดแปลงมันได้เหมือนแบบว่า know the rules before you break the rulesแปลดีกว่าว่ารู้กฎก่อนจะแหกกฎเราก็รู้สึกว่าเราทำงานมาพอสมควรแล้วเรารู้ history เรารู้ foundation มาในระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าตอนนี้มันแบบอยู่ในช่วงที่เราสนุกกับการได้ลองแบบใหม่ๆพยายามที่จะออกแบบให้มันแตกต่างหรือว่ามีที่น่าจดจำก็เลยจะบอกว่าเป็นสายดีไซน์ละกันแล้วพี่ตี้เหรอพี่ตี้เป็นสายไหนปัจจุบันละเราเป็นสายดีไซน์ก็คือหน้าที่หลักก็คือทำฟอนต์ก็คือแบบดีไซน์เบสแต่ทีเนี้ยจริงๆเราก็แอบมีชแวบไปหลังบ้านบ้างหมายถึงว่าไปสนใจเรื่องของโคดดิ้งหรือเรื่องของเทคนิคในการดูแลหลังบ้านใช่ก็รู้สึกว่าในอนาคตก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไปทางนั้นมากกว่างั้นเราพูดอย่างนี้ได้ไหมที่แบบว่าตี้มีความสนใจเรื่องหลังบ้านหรือว่าสามารถทำหลังบ้านได้อาจจะเป็นเพราะว่าตี้เคยฝึกงานที่กระทัดรัดมาก่อนหรือว่าโพสต์โปรดักชันของคาสันดีมาอย่างเจก็คือเจก็ได้รีเสิร์ชเรื่องประวัติศาสตร์เยอะก็อาจจะมีคาบเกี่ยวไปทางรีเสิร์ชเชอร์บ้างนิดหน่อยส่วนพี่มิ้นแบบว่าชอบเลเทอริงชอบอุปกรณ์ชอบคาลิกราฟีมันก็เลยอาจจะเป็นแบบสายดีไซน์หลักส่วนนรัตเคยอันเดอร์จันนุมาก่อนแล้วก็ยังเป็น TA ช่วยจันนุก็เลยแบบว่าทำได้ทำทั้งรีเสิร์ชทั้งดีไซน์แล้วก็เอดูเคชันด้วยพร้อมๆกันแต่ทีนี้ถ้าเราจะรู้ว่าตัวเองเป็นสายไหนอ่ะมันยากเนาะที่จะรู้ตั้งแต่แรกอาจต้องใช้เวลาแบบว่าค้นหาหรือว่าคุกคีกับตัวอักษรในแขนงต่างๆไปก่อนแต่ก็อย่างที่ตี้ได้เกิดตอนแรกแล้วว่าแบบ
การที่จะทำฟอนต์ชุดหนึ่งเสร็จอะมันต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดแหละต่อให้เราชอบหรือเราไม่ชอบเราก็อาจจะต้องรีเสิร์ชด้วยดีไซน์ด้วยเข้าใจโคดดิ้งนิดหน่อยรู้จักที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นด้วยแล้วก็ต้องขายด้วยถูกต้องเพราะว่าเราก็อยากได้เงินนะก็ประมาณนั้นถ้าไม่ลองไม่รู้เลยต้องลองอย่างก่อนแต่ว่าเราว่ามันสุดท้ายถ้าเกิดเข้ามาทำอย่างไรก็โดนบังคับให้ลองหมายถึงว่าโดนบังคับให้ลองหมายถึงว่าใช่แต่เราก็ได้รู้ไงว่าเราชอบอันไหนใช่ใช่ด้วยการทำงานของมันอ่ะเราก็ต้องเข้าใจตลาดฟอนต์เราก็ต้องเข้าใจ business part ของมันด้วยใช่ก็ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับ EP นี้ครับก็เจอกัน EP หน้าครับขอบคุณค่ะ